ยใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะก็มางานเนาะค่ะก็ไม่ได้มีอีเวนต์แบบว่าใจกลางสถานที่แบบนี้มายาวนานแล้วอะไรเงี้ยด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยค่ะก็นะเป็นบรรยากาศแบบจะฝากทางทำงานเปิดตัวใหม่ของโรเลอปารีสตัวนี้ให้ยันร้อนใช่ค่ะก็ทั้งสองตัวเลยเนาะทั้งในส่วนของเซรั่มไทยานะคะของโรเลอปารีสซึ่งขายดีอันดับหนึ่งทั่วโลกไทยาลูรอนเรียงไงคงไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ได้นำนวัตกรรมนี้มาใส่ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมเขาอยากให้ไปลองกันจะได้เด้งนุ่มฟูสวยๆเวลาสะบัดจะได้แบบเชิญไม่ใช่แล้วดียังไงบอกขาก็นี่แหละค่ะชิมให้มาเยี่ยมชมด้วยใช่ไหมพี่โจตรงนี้ตรงนี้ก็มีโซนนี้นะคะก็ยังมีตรงนี้อยู่ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้มาถ่ายรูปถ่ายรูปได้สายคอนเทนต์ก็มาทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่รักเส้นผมอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์ขนาดไหนก็ชมว่าเดี๋ยวนี้ก็ด้วยแฟชั่นแฟชั่นอะไรเงี้ยนะเราก็แบบบางทีก็มีเรื่องของการทำลายเส้นผมเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ตามก็คือถ้าผมเราไม่แห้งนะคะก็เรายังสามารถเล่นสนุกกับผมได้มากขึ้นก็ชุมฝากเลยค่ะฝากค่ะก็ฝากด้วยกันละกันนะคะสำหรับโปรดักต์ตัวใหม่ที่เพิ่งลอนช์ได้ไม่นานนะคะในไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะของลอร่าแพรรี่ตัวไฮยาลูรอนเซรั่มนี่คือขายดีอันดับหนึ่งทั่วโลกแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เปิดตัวไปก็เรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากขายดีมากๆค่ะเดี๋ยวไปลองกันขออนุญาตเข้าประเด็นยังเรื่องพี่น็อตนิดนึงเป็นไงให้กับกระแสข่าวที่โยงมาอย่างเราเป็นยังไงคะแบบกว้างไปอ่ะเอาจอดเอาไงที่เขาคนเขาไม่รู้ว่าพี่น็อตมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรเงี้ยครอบครัวเรามีบ้านเล็กก็ไม่ใช่แล้วไงก็ฟิวฟิวแต่พอได้ยินข่าวนี้พอได้ยินข่าวนี้ความรู้สึกของทัศน์ของทุกเป็นไงบ้างอ่ะที่เขาโยงมาอย่างครอบครัวของเราความรู้สึกใช่ไหมคะเออจริงๆเขาว่าไม่มีใครชอบให้มาแตะครอบครัวหรอกถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็เป็นคนที่เรียกว่าสำหรับสถาบันครอบครัวเนี่ยเราก็ให้คุณค่าเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราอะถูกไหมคะก็คงไม่ได้แบบคงไม่ได้ถึงกับว่าจ้าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็ไม่ชอบกับพี่น็อตเองค่ะมีการคุยกันในบ้านอ๋อคุยค่ะก็มีคุยแต่ว่าไม่ได้เชิงคุยในลักษณะว่าไม่ได้ใครไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือคุยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันใครทำอะไรเราอะไรเงี้ยเป็นในเวนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแปลกใจไม่ชุ่มว่าทำไมเขาโยงมาอย่างว่าคุณบ้านเราได้อะไรเงี้ยจะใช้คำว่าแปลกใจขอใช้คำว่าผิดหวังมากกว่าขอใช้คำว่าผิดหวังมากกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ของเราโดยที่เราไม่เคยรังแกใครแต่มันก็มีโยงไปถึงหาน้องที่ทำงานกับพี่น้องในงานได้คุยกับน้องไหมคะหรือว่าได้อะไรกันชมไม่ได้คุยอะค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่จะต้องไปเคลียร์หรือว่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ตรรกะรู้เหตุผลอะไรของมันแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่มันไม่ต้องคุยกันอ่ะก็เรียกว่าถ้าจะบอกว่าเดือดร้อนก็คงเดือดร้อนกันทุกคนเดือดร้อนกันทุกฝ่ายอะไรเงี้ยก็ก็อยู่กับอิชชูของตัวเองกันไปอะไรเงี้ยจังหวะที่ข่าวออกมาพี่ชมทำงานต่างประเทศด้วยกับความรู้สึกในการทำงานยังไงบ้างจริงๆชมกลับมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคือจริงๆชมไม่ได้ไปนานแต่ว่าลูกก็คือลูกยังไม่หมดรอยุบลงไปลูกยังไม่หมดพี่น็อตในฐานะหัวหน้าครอบครัวเขาเสียใจขนาดไหนกับการที่ก็คือเขาก็บอกว่าความรู้สึกเราคืออะไรอย่างแรกเลยที่โฟกัสก็คือความรู้สึกเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วแต่เราว่าอยากจะยังไงกับเคสเนี้ยเราลอยคนเหมือนจะห้ามแม่หรือว่ารู้สึกว่าไม่อยากปล่อยผ่านไม่ได้ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าชมจะบอกว่าชมไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยชมคงต้องบอกว่าโกหกอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคือต้องแบ่งออกเป็นสองกรณีนะคือข้อหนึ่งก็คือว่าพอมันมีข่าวใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเข้าใจของสังคมคนที่มองเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อ
ข้อหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยโชมารู้อยู่แล้วว่ามันห้ามอะไรใครไม่ได้ใครจะคิดอะไรยังไงหรือว่าใครจะมองไงคือชมไม่สามารถทำให้ทุกคนอะมองเห็นหรือว่าคิดอย่างที่เราอยากให้คิดเหมือนกันหมดทั้งประเทศมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งเราอยู่วงการมาเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือคงต้องปล่อยเรื่องมันไม่รู้จะไปดีลกับมันทำไมเนี้ยมันต้องปล่อยแต่ว่าอีกจุดที่ว่าเอ้ยแล้วเราอยู่ของเราดีๆทำไมแบบทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยชมมีการหาตามหาต้นตอไหมว่าต้นตอมันมาจากไหนชมไม่ต้องตามหาก็มีคนบอกแล้วมั้งค่ะแล้วชมป้องกันยังไงฮะเดี๋ยวแบบว่าทำเป็นเรื่องน้องน้องนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างลูกของเราอย่างเงี้ยการป้องกันแยกไม่เห็นข่าวนี้ไม่พูดถึงอะไรคือเด็กก็ยังเด็กมากอะนะคะเด็กก็ยังเด็กมากก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรในวงมีความมีข่าวออกมาคนก็แบบซัพพอร์ตพี่ชมเยอะมากหมายถึงว่าแบบว่าไม่อยากแบบไม่ขอให้ไม่ใช่อะไรคือมันไม่ใช่อยู่แล้วคนธรรมดาค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนค่ะต้องขอบคุณทุกคนที่รักครอบครัวเราด้วยอะไรด้วยไงคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือทราบซึ้งอย่างตลอดเวลาที่แฟนที่เป็นสามีภรรยากันที่นั่นก็ทำให้เรามั่นใจในความเป็นสามีในความเป็นพ่อในความเป็นหัวหน้าของครอบครัวบอกว่าแองจี้เขาฝากมาบอกว่าอย่าลืมดูรายการสามแซ่บแต่เดี๋ยวว่าแต่ว่าในรายการสามแซ่บที่เราพูดไปหมดแล้วเป็นตัวอย่างจิ้มมาหน่อยค่ะแล้วมันคือเราก็รู้จักกันคือฉันจะบอกว่าอันนี้ก็พูดในรายการเหมือนกันคือถ้าให้พูดไปก็เหมือนเราอะแบบว่าหลงผู้ชายอะแบบเป็นผู้ชายเป็นไทยใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราแบบว่าเอ้ยมาออกตัวแทนเขาอะไรเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชุกก็เลยไม่ได้อยู่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องออกมาอธิบายว่าเขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอกแกอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเราก็ไม่ได้ส่วนในขณะเดียวกันคุณน็อตเองก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองเขายังไงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาอธิบายว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้เรามั่นใจอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเรารู้จักค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเรามีโฟกัสอะไรอะไรเงี้ยเรามีความฝันเรามีภาพบางอย่างร่วมกันซึ่งมันไม่ควรที่จะต้องมาถูกทำลายด้วยเรื่องแผ่นดินอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีภาพใหญ่เรามีมิชชั่นอะไรบางอย่างที่แบบเรามีความฝันที่เราอยากจะไปด้วยกันแล้วเราต่างคนก็ต่างกำลังทำในพาร์ทของเรากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาเคยมาเล่าไหมคะว่าแบบอาจจะมีคนพยายามจะเข้าหาน็อตอะไรอย่างเงี้ยบ้างที่ฝ่ายเขาบอกว่าจะแบบผู้ชายมีครอบครัวจะมีเสน่ห์ที่ก็อยากจะแบบว่าเราเข้าหาพี่บ้างแบบว่าเคยเจอแบบนี้บ้างไหมครับก็ไม่เคยอะนะก็ไม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้แล้วคือชมก็ไม่ได้โฟกัสด้วยไม่ได้เป็นดาวใช่ชมก็ไม่ได้โฟกัสว่าหรือมานั่งจับผิดว่าคนนี้มองเขาหรือว่าคนนี้แบบจะเทคมาหรือจะอะไรเนี่ยคนนี้แบบดูหิวดูแบบอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยแบบว่าไปโฟกัสตรงนั้นไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าพี่น็อตฮอตมากแล้วดูแบบว่าดูหล่อขึ้นทุกวันผู้ชมคนเลยแบบจับตาเรื่องพวกนี้ประมาณนึงเลยไม่ทราบเหมือนกันนะชมก็คือเราห้ามความคิดคนไม่ได้เขาอยากจะคิดอะไรเอาที่สบายใจเลยเพราะว่าชมรู้ว่ามันแม้แต่วันนี้คนดูสัมภาษณ์นี้จบจะคิดอะไรชมก็มันก็ห้ามเขาไม่ได้อย่างข่าวที่เกิดขึ้นมันทำให้ความเชื่อใจความมั่นใจเราปั่นป่วนหรือว่าแบบไม่อย่าง 100% เหมือนเดิมไม่นะไม่เคยกระทบกับความรู้สึกของคุณชมกับรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เราได้บอนดิ้งเลยนะแล้วก็ยิ่งได้ยิ่งกลับมามองเป้าหมายของเราด้วยกันได้ยิ่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนทำให้จับมือกันมากแน่นขึ้นด้วยซ้ำใช่อะอย่างที่ล่าสุดที่จับแฟนเขาเซ็นยกมาแล้วที่นี่กำหนดการก็คือข่าวนี้คือฮามากแล้วผมก็มีการสยบข่าวลือไปเลยได้ไงครับพี่ครับมีร้านยังไงจริงไหมมันมาก่อนข่าวนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นไม่จริงๆเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคืออาจจะเพราะว่าเราอ่ะผ่านการสูญเสียผ่านอะไรเงี้ยมาแล้วก็คือชมก็เราก็อยู่กันมานานตั้งแต่ตอนกลับมาใหม่ๆทำธุรกิจของที่บ้านจนเริ่มทำของตัวเองจนเริ่มอะไรเงี้ยคือเราฟังความฝัน
เดตกันตลอดคือเราค่อนข้างจะคุยกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติว่าถ้าเกิดวันนึงใครไม่อยู่อะไรเงี้ยลูกยังไงทรัพย์สมบัติเราดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยถ้าพี่เป็นอะไรไปธุรกิจถ้าดูไม่ไหวให้จัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลาอันนี้คุณต้องแทนกันอย่างนี้เลยเหรอถือว่าก็คุยกันตลอดคือพี่คุณนัทเซ็นให้จริงๆว่าทั้งหมดก็คือให้จัดการแต่เพียงคนเดียวเขินเหมือนแม่กระแสแม่เขินเหมือนกันประมาณนั้นประมาณนั้นคนชมพี่นัทเยอะกว่าแต่พี่โน่บอกว่าสามีที่เด็ดกว่าอะไรอย่างพี่นัททราบคิดแบบนี้ยังไงบ้างครับไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะไม่ได้คุยกันโซเชียลเขาแชร์ประมาณว่าแบบสามีใส่เปย์หนักเปย์หมดตัวอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เชื่อว่ามันคือแกคงไว้ใจเรามากกว่าเพราะว่าเขาก็คงเห็นว่าสุดท้ายก็ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่อีกคนที่เหลืออยู่ก็ต้องดูแลลูกใช่ท่านพี่คนที่ญาติถามอีกเรื่องนึงกระแสข่าวของน้องดิวเราในฐานะพี่ใหญ่ของบ้านอะไรเงี้ยพอได้ยินกระแสข่าวของน้องดิวเป็นห่วงน้องอะไรกันนะก็ห่วงนะคะที่ทราบข่าวว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้ทำร้ายร่างกายไม่อยากคอมเมนต์มากเลยไฟดับเลยแรงก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมครับยังไม่ได้คุยกว้างก็ได้ทำไมแบบว่าการทำลายความรู้สึกใดๆอย่างแม่มันเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นกับใครอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นบาดแผลเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเราก็มีลูกสาวใช่ไหมโอเคนะโอเคขอบคุณครับ